โอ้สวยเลยครับทุกคนคงจะรู้ดีนะครับว่าผลไม้นั้นอุดมไปด้วยประโยชน์มากมายแต่ก็น้อยครั้งที่จะถูกหยิบมาทำอาหารซึ่งวันนี้ผมจะเอาผลไม้หลากหลายอย่างมาทำเป็นอาหารจานอร่อยกันครับเอาละครับแล้ววันนี้นะครับผมบอกเลยว่าใครเคยไปเที่ยวประจวบอาจจะคิดว่ามีดีแค่อาหารทะเลแต่บอกเลยว่าที่นั่นเขามีดีกว่านั้นคือนี่ครับเขามีสวนมะกอกฝรั่งด้วยคุณผู้ชมอะไรเปรี้ยวๆแบบนี้มันต้องคู่กับสาวแซ่บครับผมเนี่ยสาวแซ่บสาวเปรี้ยวหนูยังเปรี้ยวอยู่นะคะอ้าวอ้าวอ้าวนิ่งนิ่งเลยนิ่งเลยแล้วเราปล่อยให้น้องไข่ดาวกินไปเดี๋ยวเราไปคุยกับเจ้าของสวนมะกอกที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์กันครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่ฐานิชนะคะอายุ48ปีค่ะอยู่ทับสแกจังหวัดประจวบค่ะอยู่ทับสแกปกติเขาต้องปลูกมะพร้าวกันทำไมมาปลูกมะกอกล่ะครับพี่นิชพี่เป็นเกษตรแกะดำค่ะชอบผมชอบคำนี้เท่พี่เกษตรแกะดำทำไมเราถึงเลือกที่จะปลูกแตกต่างจากคนอื่นครับก็เห็นเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะก็เลยรักแล้วก็ชอบแล้วก็ลงมือทำค่ะแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นความสุขที่ยั่งยืนมากแล้วก็เป็นรูปธรรมที่สุดค่ะอ๋อแสดงว่าพี่อ่ะไม่ได้ปลูกมะกอกอย่างเดียวแต่ปลูกแบบเหมือนไล่ส่วนผสมถูกไหมครับใช่ค่ะของเราเป็นส่วนผสมค่ะทำไมถึงเลือกส่งมะกอกมาให้ผมล่ะครับผมช่วงนี้มะกอกของเราออกลูกค่ะแล้วก็มันอร่อยด้วยอ๋อปกติมะกอกฝรั่งแบบนี้ผมก็จะเจอขายตามร้านขายผลไม้ตามรถผลไม้รถเข็นเอามาจิ้มพริกเกลืออะไรก็ว่าไปแต่ว่าจริงๆแล้วมันเอาไปทำอย่างอื่นได้อีกไหมก็พี่เคยเอามายำนะคะยำเหมือนกับยำมะม่วงทำไมพูดแล้วกลืนน้ำลายก็ไม่รู้น้ำลายสอขึ้นมาเลยก็ถ้าพูดกันตรงๆก็คือมะกอกจะออกในช่วงฤดูฝนนี่แหละจะดกในช่วงฤดูฝนค่ะแต่จริงๆแล้วก็ออกลูกได้ทั้งค่ะถ้ากินมะกอกฝรั่งเนี่ยกินฤดูฝนเนี่ยอร่อยสุดใช่ปกติก็จะเอามากินสดเอาไปทำยำงั้นวันนี้เดี๋ยวผมจะลองเอามะกอกฝรั่งเนี่ยมาทำเป็นอาหารจานใหม่ๆดูนะครับพี่นิดยังไงเดี๋ยวรอติดตามกันในฟู้ดเวิร์คครับสวัสดีครับพี่นิดครับมะกอกฝรั่งนะครับวัตถุดิบชุมชนจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ผมจะเอามาทำเป็นอาหารฝรั่งในสไตล์แบบสเต็กปลาผมจะเอามะกอกฝรั่งนั้นมาทำเป็นซาลซ่าในแบบอาหารเม็กซิกันและวันนี้ได้เนื้อปลากระพงแล่มาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ปรุงรสเล็กน้อยด้วยพริกไทยครับพริกไทยนะครับจะทำให้กลิ่นหอมเกลือครับจะช่วยดูดความชื้นออกจากอาหารเช่นเวลาเราทำพวกสเต็กถ้ามันมีเกลือเนี่ยมันจะดึงความชื้นออกมาทำให้หนังหรือว่าเนื้อปลานั้นมันแห้งเร็วขึ้นหรือหนังมีความกรอบมากขึ้นได้นะครับผมจะใช้น้ำมันทาลงไปในกระทะเล็กน้อยนะครับผมจะไม่ใส่น้ำมันลงไปเลยเพราะว่าเราทำย่างนะครับเราไม่ได้ทำทอดนะครับรอให้กระทะร้อนนะครับถ้ากระทะไม่ร้อนมีโอกาสที่เนื้อปลาจะติดกระทะได้เยอะนะครับเวลาที่ลงพยายามเอาด้านที่เป็นหนังลงไปก่อนนะครับผมย่างด้วยไฟปานกลางนะครับไม่ต้องกลับบ่อยนะครับเดี๋ยวเนื้อปลาจะแตกพยายามรอให้หนังมันเกรียมก่อนแล้วค่อยกลับระหว่างที่รอเดี๋ยวเรามาทำตัวซาลซ่ามะกอกกันอันดับแรกผมเริ่มจากมะเขือเทศวันนี้ผมตั้งใจใช้เป็นวัตถุดิบที่เป็นแบบของไทยทั้งหมดเลยแต่สร้างอาหารออกมาในแบบหน้าตาสไตล์ของอาหารฝรั่งผมเลือกเป็นมะเขือเทศสีดาที่ให้รสเปรี้ยวถือว่าเหมาะกับการนำมาทำเป็นซาลซ่ามากๆนะครับหั่นเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋านะครับเล็กได้มะเขือเทศแล้วก็ใส่ไว้ในอ่างผสมได้เลยครับหลังจากนั้นก็หอมแดงครับผมใช้เป็นหอมแขกชิ้นใหญ่นะครับรสชาติจะเข้ากับซาลซ่าได้ดีกว่าเพราะว่าจะฉุนน้อยกว่าหอมแบบไทยนะครับผมอ่ะระหว่างนี้เดี๋ยวเราไปดูปลาของเราแป๊บนึงนะครับคุณผู้ชมผมว่าน่าจะกลับด้านได้แล้วโอ้สวยเลยครับเอกของเราแล้วนั่นคือมะกอกมะกอกนะครับนอกจากจะรสชาติอร่อยมีความเปรี้ยวที่เป็นเอกลักษณ์มีความมันในเนื้อมีความกรอบกินแล้วเพลินแล้วจุดเด่นเลยคือมะกอกมีสรรพคุณช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดนะครับคุณผู้ชมอันนี้ดีมากๆนะครับเพิ่มรสชาติแบบไทยๆเล็กน้อยแต่วันนี้ผมจะไม่ใส่เยอะนะครับให้มีรสเผ็ดอ่อนๆเพื่อให้คล้ายกับยำจะถูกปากคนไทยมากขึ้นแล้วก็เลือกเป็นพริกจินดานะครับเพราะว่าเราไม่ต้องการความเผ็ดจัดนะครับพยายามซอยให้บางที่สุดนะครับเพื่อให้เวลารับประทานไปโดนแล้วจะได้รู้สึกไม่เผ็ดจัดผักชีครับผมใช้ผักชีแทนพาสเล่นะครับผมก็จะเอาผักชีมาซอยให้ละเอียดเลยนะครับใช้กลิ่นหอมๆของผักชีมาช่วยนะครับทำให้ซาลซ่าเรามีกลิ่นหอมมากขึ้นนะครับ
ใกล้ได้ที่แล้วคุณผู้ชมผมก็จะเอาผักลงมาย่างด้วยผักเป็นเครื่องเคียงนะครับวันนี้ผมมีฟักทองครับผมอาจจะเพิ่มเป็นหอมแขกแบบนี้ก็ได้หั่นเป็นแว่นแบบหนาๆหน่อยนะครับแล้วก็นำลงมาย่างแบบนี้หอมนะครับเวลาย่างจะยิ่งให้รสชาติหวานมากขึ้นนะครับผมแล้วก็เพิ่มมะเขือเทศสักนิดนึงนะครับตอนนี้ระหว่างที่เรารอผักกับปลาของเราได้ที่เราจะมาปรุงตัวซาลซ่ากันแล้วแน่นอนนอกจากจะมีเปรี้ยวมากรอกแล้วเพิ่มมะนาวไปหน่อยซีกเดียวพอไม่เยอะทีนี้ความต่างในระหว่างซาลซ่ากับยำแน่นอนก็คือว่าเราก็อาจจะไม่ใช้น้ำปลานะครับเราใช้เป็นเกลือแทนให้รสเค็มเกลือนะครับนอกจากจะช่วยลดเค็มแล้วจริงๆแล้วมันจะทำให้สีของผักนั้นมีความสวยขึ้นด้วยนะครับแต่ปกติซาลซ่าเนี่ยจะไม่มีน้ำตาลผมใส่น้ำตาลเล็กน้อยครับแล้วก็เติมนี่ลงไปครับพริกไทยให้มีความหอมครับซาลซ่าเขาจะนิยมเอาเข้าตู้เย็นเขาจะรับประทานแบบเย็นๆจะยิ่งเพิ่มความอร่อยนะครับผมจะทิ้งไว้นิดนึงนะครับให้ตัวหอมมะเขือเทศทุกอย่างออกน้ำมานะครับแล้วเดี๋ยวก็จะได้ชิมรสชาติของซาลซ่าแบบง่ายๆกันนะครับตอนนี้ผักย่างของเราได้แล้วนะครับเราก็นำมาจัดลงในจานคู่กับปลาได้เลยนะครับสเต็กปลาซาลซ่ามะกอกฝรั่งจุดเด่นของอาหารจานนี้คือเป็นอาหารเพื่อสุขภาพนะครับปลาย่างนะครับถือเป็นอาหารที่มีประโยชน์และย่อยได้ง่ายนะครับมาตัดกับรสชาติของซาลซ่าที่ได้จากมะกอกที่มีรสสัมผัสที่ต่างจากซาลซ่าปกติเพราะจะมีความกรอบความมันและรสเปรี้ยวจากมะกอกด้วยจึงทำให้เป็นซาลซ่าที่รู้สึกว่ากินแล้วแปลกใหม่มีความลงตัวมากๆกินคู่กับผักย่างที่ให้รสชาติหวานๆยิ่งเข้ากันได้ดีมากๆเลยครับลองทำกันดูได้นะครับจานต่อไปส่งตรงมาจากจังหวัดระยองเลยนะครับแต่ดูหน้าตาแล้วผมเองก็ยังแยกไม่ออกเท่าไหร่ไม่รู้ว่าจะใช่ระกำหรือสลากกันแน่เราให้น้องนิ่มเจ้าของวัตถุดิบนี้แนะนำกันเลยครับวันนี้มีอะไรมาแนะนำผมครับเห็นเขาบอกว่าเป็นผลไม้ที่แบบเรียกว่าเริ่มหายากแล้วไม่ค่อยมีใครปลูกกันแล้วตอนนี้คืออะไรครับนั่นก็คือระกำนั่นเองนะคะผมเคยเห็นสละแล้วระกำกับสละหน้าตามันเหมือนหรือมันคล้ายกันหรือต่างกันยังไงครับมันคล้ายกันมากเลยค่ะไม่ได้แตกต่างกันค่ะจะดูออกได้ไงว่าอันไหนคือสละอันไหนคือระกำครับลูกระกำมันจะมีลักษณะที่ต้อมกว่าลูกสละค่ะอ๋อแบบนี้เหรอครับแบบมันจะแบบอ้วนๆป้อมๆ อย่างนี้ป่ะครับมันจะอ้วนๆป้อมๆ อย่างนี้โอ้โหป่ะแล้วก็สีขนจะแดงสดกว่าค่ะอันที่อยู่ข้างหลังใช่ไหมอันนี้คือระกำลูกแต่ปอมๆรสชาติต่างกับสละยังไงเขาจะมีรสชาติตั้งแต่เปรี้ยวจนถึงหวานนะคะระกำมีหวานด้วยเหรอใช่ค่ะก็คือถ้าเกิดว่าพอมันแก่จัดปุ๊บมันจะมีรสเปรี้ยวแล้วมันก็จะค่อยๆหวานขึ้นเรื่อยๆค่ะโอ้ทำไมเขาไม่นิยมปลูกระกำกันล่ะครับอาจจะเป็นเพราะว่ามีสละเข้ามาทดแทนนะคะซึ่งเขาจะมีรสชาติที่หวานกว่าทำไมเรายังปลูกอยู่ล่ะครับที่ปลูกอยู่ก็คือเราก็อนุรักษ์ไว้ค่ะแล้วก็มันจะใช้เป็นส่วนประกอบอาหารพื้นบ้านเช่นน้ำพริกต้มๆระกำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังมีใช้งานอยู่ก็เลยอนุรักษ์เอาไว้อยู่ค่ะถามนิดนึงที่สวนนี้เป็นสวนที่แบบเน้นการเกษตรเลยหรือเป็นสวนเชิงท่องเที่ยวด้วยครับจะเป็นเน้นการเกษตรค่ะยังไม่ได้เปิดเป็นสวนท่องเที่ยวค่ะปลูกอะไรบ้างนอกจากระกำมีอย่างอื่นไหมครับหลักๆเลยก็คือจะเป็นมังคุดค่ะแล้วก็จะมีทุเรียนค่ะแล้วก็ระกำค่ะอันนี้เป็นแบบว่าเที่ยวทริปผมจะไปเที่ยวสวนผลไม้กับคุณนิ่มไข่ดาวเข้าสวนมานี่เร็วเข้าสวนไม่สนใจเลยแล้วทำไมที่บ้านอ่ะมีผลไม้ตั้งเยอะทำไมถึงเลือกส่งละกำมาให้ผมทำเมนูครับเชฟบุ๊กก็สามารถที่จะเอาผลไม้หรือว่าวัตถุดิบพื้นบ้านนะคะไปรังสรรค์เมนูใหม่ๆให้เผื่อท่านผู้ชมจะได้ลองทำตามงั้นเดี๋ยวผมจะขอรับระกำจากจังหวัดระยองนะครับมาสรรสร้างเป็นอาหารจานใหม่ในแบบฉบับฟู้ดเวิร์กนะครับถ้าไปเที่ยวได้เมื่อไหร่จะรีบไประยองเลยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับถ้าพูดถึงระกำเนี่ยต้องนึกถึงรสชาติเปรี้ยวที่มีความเป็นเอกลักษณ์คือเปรี้ยวอมหวานแล้วก็มีความหอมด้วยวันนี้ผมเลยนึกถึงน้ำพริกเป็นน้ำพริกปลาย่างสูตรของที่บ้านภรรยาผมที่กำแพงเพชรนะครับวันนี้ผมเลยลองจะเอามาทำคู่กับระกำเพราะฉะนั้นจะเป็นน้ำพริกปลาย่างระกำ
ผมเอาปลาสลิดนะครับไปย่างในกระทะไม่ทอดนะครับถ้าทอดปลาจะมีน้ำมันเยอะเวลาเอามาแกะมันจะดูไม่น่ารับประทานนะครับเพราะฉะนั้นเน้นให้ย่างถ้าใครไม่มีเตาถ่านย่างในกระทะได้แต่ถ้าใครมีเตาถ่านย่างด้วยเตาถ่านจะหอมมากๆเลยครับผมหลังจากนั้นเรามาเตรียมอย่างอื่นกันผมจะเริ่มจากการเอาหอมแดงลงไปย่างนะครับย่างด้วยไฟกลางๆไปเรื่อยๆนะครับจะเห็นว่าหอมแดงสุกแล้วจะใสแล้วก็มีรอยไม่ไหม้แบบนี้ถือว่าได้ที่แล้วนะครับผมโอเคผมเอาขึ้นมาพักไว้ก่อนอันต่อมาคือเคล็ดลับของผมถ้าคุณมีพริกแห้งเป็นเม็ดใช้พริกแห้งเป็นเม็ดนะครับเอามาคั่วแล้วก็มาตำก็จะหอมแต่ถ้าไม่มีใช้พริกป่นที่มีเนี่ยแหละครับพอคุณเริ่มคั่วปุ๊บคุณจะได้กลิ่นเลยครับคุณผู้ชมกลิ่นพริกก็จะหอมมากขึ้นก่อนที่จะเอาไปทำเป็นน้ำพริกนะครับอันดับต่อมาก็เอากะปินะครับมาย่างให้พอเกรียมแล้วก็หอมนะครับจุดเด่นของน้ำพริกถ้วยนี้นะครับคือความหอมจากการโดนผ่านไฟหรือว่าการคั่วหรือการย่างแต่มันจะมาตัดด้วยความสดชื่นที่ได้มาจากระกำนั่นเองนะครับงั้นเดี๋ยวมาดูกันว่าจะอร่อยแค่ไหนกะปิก็หอมได้ที่แล้วนะครับผมก็เอาลงมาพักไว้อันดับแรกเริ่มจากตำหอมแดงนะครับใส่เกลือลงไปเล็กน้อยนะครับจะช่วยให้ตำได้ง่ายขึ้นแล้วก็จะทำให้ตัวหอมหรือว่าเครื่องที่เราตำมันออกมาสีสวยมากขึ้นนะครับตำทีละอย่างผู้ชมจะได้ตำง่ายหลังจากนั้นผมก็จะตำด้วยกะปินะครับก็น่าจะเป็นรสชาติหลักของเราวันนี้นะครับก็คือออกเค็มๆจากกะปินะครับโอ้ตอนนี้หอมมากครับจะเป็นปลาชนิดอื่นก็ได้นะครับแต่เน้นว่าอยากให้เป็นปลาย่างนะครับมันจะได้ทั้งความเค็มแล้วก็ความมันนะครับโขกเลยครับผมโขกให้ละเอียดให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันกับกะปิแล้วก็หอมแดงได้เลยนะครับแล้วผมก็จะปรุงรสแต่พริกป่นลงไปชอบเผ็ดมากใส่มากชอบเผ็ดน้อยใส่น้อยวันนี้ผมใส่แค่สัก2ช้อนพอเผ็ดพอประมาณหลังจากนั้นก็คือนี่เลยครับระกำฝานนะครับเอาแต่เนื้อครับคุณผู้ชมรสชาติความเปรี้ยวนะครับแล้วความหอมกับความหวานอร่อยในระกำจะทำให้น้ำพริกของคุณนั้นมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างจากน้ำพริกทั่วไปครับน้ำพริกระกำปลาย่างนะครับจุดเด่นก็คือเอาไอเดียจากน้ำพริกระกำของชาวบ้านที่จะคล้ายกับน้ำพริกกะปิแต่วันนี้ผมปรับรสชาติให้มากินคู่กับปลาย่างเพื่อให้มีกลิ่นหอมและรสชาติเค็มจากเนื้อปลาเข้าไปผสมผสานกับความเปรี้ยวอมหวานและกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์ของระกำทำให้ชูรสชาติของอาหารจานนี้ได้มากขึ้นครับยอดผลไม้ที่หลายคนรู้จักกันเป็นอย่างดีก็ต้องยกให้เงาะกันใช่ไหมล่ะครับแต่จะมีความพิเศษอย่างไรเดี๋ยวเราไปคุยกับสาวน้อยเจ้าของสวนกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแนะนำตัวนิดนึงครับผมชื่อฝนค่ะพี่เป็นชาวสวนอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีค่ะอยู่อำเภอในอามค่ะตำบลวังใหม่ค่ะคุณผู้ชมครับสัญญาณอาจจะขาดหายนิดนึงเพราะว่าน้องบอกว่าตอนนี้ที่จันทบุรีฝนตกนะครับเราก็ได้คุยกันบรรยากาศสดๆเลยอะวันนี้ส่งเงาะมาให้พี่เขาเรียกว่าเงาะโรงเรียนถูกไหมครับผมใช่ค่ะเป็นเงาะพันโรงเรียนค่ะอันนี้หนูรู้ที่มาที่ไปไหมทำไมเขาถึงเรียกเงาะโรงเรียนเงาะโรงเรียนต้นกำเนิดนะคะมันจะมาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะเป็นโรงเรียนนาสารค่ะต้องถามก่อนว่านอกจากเงาะแล้วปลูกอะไรอีกบ้างครับที่สวนที่สวนตอนนี้จะมีเงาะโรงเรียน200ต้นค่ะแล้วก็จะมีทุเรียน80ต้นแล้วก็เพิ่งจะลงใหม่ค่ะลงทุเรียนใหม่ไป150ต้นแล้วก็จะมีมังคุด170ต้นค่ะก็มีลองกองประมาณ100ต้นค่ะน้องฝนนี่อายุเท่าไหร่ครับขอถามนิดนึง19ค่ะคือทำไมหนูรู้เรื่องสวนดีจัง19นี่ยังเรียนอยู่เลยถูกไหมใช่ค่ะตอนนี้หนูเรียนการโรงแรมค่ะแล้วสวนนี่คือสวนของที่บ้านใช่ค่ะและหนูปลูกเป็นหมดทุกอย่างเลยไหมหรือจะช่วยคุณพ่อคุณแม่ดูเฉยหรือจริงๆแล้วเราปลูกเองด้วยไหมทำเองทุกอย่างหมดเลยค่ะตั้งแต่ใส่ปุ๋ยเก็บเกี่ยวแล้วก็ทำรายรับรายจ่ายทุกอย่างก็คือจะเป็นคนจัดการเองเลยค่ะทำไมเงาะที่จันทบุรีถึงอร่อยนะครับจุดเด่นของมันเพราะอะไรที่จันทบุรีส่วนมากจะเป็นน้ำกร่อยอะค่ะแล้วตามหลักแล้วผลไม้ที่ปลูกกับน้ำที่มันเค็มหรือว่าดินที่มันเค็มจะมีผลผลิตที่ดีกว่าแล้วก็รสชาติหวานกว่าค่ะของหนูจะเป็นสวนปลอดสารพิษค่ะส่วนมากก็จะใช้เป็นพวกปุ๋ยขี้ไก่ค่ะแล้วก็เป็นปุ๋ยธรรมชาติค่ะแสดงว่าเงาะที่หนูส่งมาให้พี่นี่เป็นออร์แกนิกเลยเป็นปลอดสารเลย
สุดยอดเลยคุณผู้ชมอ่ะโอเคเลยครับอ่ะวันนี้ขอบคุณน้องฝนมากจริงนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมจะเอาเงาะของไทยมาทำเป็นขนมฝรั่งที่มีชื่อว่าพานาคอตต้านะครับหรือเป็นลักษณะคล้ายๆกับวุ้นชนิดนึงในแบบสไตล์ฝรั่งนะครับผมอันดับแรกสิ่งที่เราต้องเตรียมกันก่อนคือในพานาคอตต้าเนี่ยตัวเนื้อพานาคอตต้านะครับจะมีเจลาตินเป็นส่วนประกอบก่อนจะใช้เจลาตินนะครับผมไม่ว่าจะเป็นแบบผงหรือแบบแผ่นเขาจะเรียกว่าเอามาบูมก่อนนั่นก็คือเอามาแช่น้ำครับแช่น้ำทิ้งไว้สักพักหนึ่งเพื่อให้เจลาตินพร้อมที่จะใช้งานนะครับผมระหว่างนั้นเราก็จะมาทำตัวพานาคอตต้ากันได้เลยนะครับส่วนผสมของเรานั้นก็มีนมจืดนะครับแล้วก็เพิ่มความเข้มข้นด้วยวิปปิ้งครีมนะครับเพิ่มรสหวานด้วยน้ำตาลเล็กน้อยไม่ต้องเยอะนะครับผมอยากให้ตัวพานาคอตต้าของผมออกมาเป็นสีชมพูเพื่อตัดกับสีของเงาะให้ดูสวยงามผมเลยใช้วิธีง่ายๆนะครับผมใช้น้ำหวานสีแดงซึ่งปกติก็จะเป็นกลิ่นของสละที่มีความหอมอยู่แล้วนะครับนอกจากจะได้สีแล้วก็ได้กลิ่นไปด้วยในตัวนะครับให้ออกมาเป็นสีชมพูอ่อนๆ นะครับผมคนสักนิดนึงหลังจากที่นำเจลาตินมาแช่น้ำไว้นะครับจะเห็นว่านี่จะเป็นเหมือนวุ้นเหนียวๆแบบนี้นะครับแปลว่าเริ่มใช้ได้แล้วก็ใส่ลงไปผสมกับเครื่องทั้งหมดที่เราเตรียมไว้นะครับผมใช้ไฟอ่อนๆนะครับผู้ชมแล้วก็หมั่นคนตลอดเวลาให้ส่วนผสมทั้งหมดนั้นเข้ากันดีนะครับขั้นที่สุดนะคุณผู้ชมต้องผสมก่อนแล้วค่อยมาคนถ้าคุณตั้งบนไฟก่อนแล้วใส่เจลาตินลงไปเจลาตินของคุณอาจจะแบบไม่ละลายแล้วก็เป็นก้อนก็ได้นะครับคนพอเห็นว่าส่วนผสมทั้งหมดเริ่มเดือดอย่าให้เดือดมากแค่เห็นเริ่มปุดปุดแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมลดอุณหภูมิสักนิดนึงแล้วเดี๋ยวผมจะเทลงในแก้วนะครับถ้าคุณผู้ชมมีแก้วที่สามารถทนความร้อนได้ก็ไม่จำเป็นต้องลดอุณหภูมิก็ได้แต่ถ้าเป็นแก้วทั่วไประวังนะครับแก้วหรือพิมพ์ที่ใส่อาจจะแตกนะครับผมเย็นมากไม่ได้ครับถ้าเย็นมากเดี๋ยวจะเซตตัวนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเทลงไปในแก้วที่เราเตรียมไว้เป็นพิมพ์ของเรานะครับจากนั้นเดี๋ยวผมจะตักฟองออกสักนิดนึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพอเริ่มเซตตัวแล้วเราจะเอาฟองออกไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาทำหน้าพานาคอตต้าของเรานะครับด้วยเงาะนะครับเป็นลักษณะคล้ายๆเหมือนจะเป็นแยมแต่อาจจะไม่ข้นเท่านะคุณผู้ชมอันดับแรกใช้เงาะเอาทั้งน้ำทั้งเนื้อนะครับใส่ลงไปเลยครับเพราะว่าถ้ามีน้ำด้วยก็จะยิ่งอร่อยนะครับหลังจากนั้นอย่าเพิ่งเปิดไฟนะครับผมก็ใส่น้ำตาลตามลงไปน้ำตาลไม่ต้องเยอะนะครับเพราะจริงๆนั้นเนาะมีความหวานอยู่แล้วนะครับใส่น้ำตาลเล็กน้อยพอครับอย่าลืมนะครับถ้าอยากให้ออกมาเป็นแยมในลักษณะที่ไม่ข้นไม่เหนียวมากเหมือนเอามาราดหน้าได้ต้องใส่น้ำเปล่าลงไปด้วยครับและเดี๋ยวมันจะมีความเหนียวความข้นที่เกิดจากน้ำตาลเคี่ยวนั่นเองครับคุณผู้ชมใช้ไฟปานกลางนะครับเคี่ยวไปสักพักนึงนะครับเที่ยวไปเรื่อยๆนะครับจะเห็นว่าเนื้อเงาะจะดูสีมีความขุ่นมากขึ้นนะครับอันนี้เราก็มีกลิ่นหอมนี่เริ่มใช้ได้แล้วก็ตัวน้ำตาลนะครับมันก็จะไปรัดตัวเงาะเอาไว้เพื่อไม่ให้เละไปมากกว่านี้นะครับมันมีเคล็ดลับอีกนิดนึงคุณผู้ชมผมจะบีบมะนาวลงไปเล็กน้อยไม่ต้องเยอะนะครับเราไม่ได้ต้องการรสเปรี้ยวนะคุณผู้ชมเพราะว่าตัวมะนาวนะครับจะเป็นตัวที่ช่วยให้น้ำตาลนั้นไม่ตกผลึกหรือว่าไม่ขึ้นเป็นเกล็ดนั่นเองเดี๋ยวเราก็จะไปดูตัวพานาคอตต้าของเราว่าเสร็จหรือยังแล้วเราก็รอให้เย็นสักนิดนึงแล้วเอาไปล่าคุณผู้ชมจะเห็นว่ามันดูใสๆนะครับแต่เวลาเย็นแล้วมันจะหนืดมากขึ้นนะครับตอนนี้ตัวพานาคอตต้าสีชมพูของผมก็เซตตัวเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตัวซอสเงาะแบบง่ายๆนะครับก็เย็นแล้วหลังจากนั้นผมก็จะเอามารวมกันโดยการเอาราดลงไปเลยครับคุณผู้ชมสำหรับขนมถ้วยนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นอาหารที่ช่วยต่อยอดจากวัตถุดิบชุมชนนะครับทำให้เห็นว่าเงาะนั้นสามารถทำเป็นอาหารจานที่ดูหรูหราหรือว่ามีราคาแพงขึ้นได้นะครับและต้องบอกเลยว่าเนื้อพานาคอตต้านุ่มๆ นะครับกับซอสที่มีเนื้อเงาะกรุบกรอบอยู่ต้องบอกว่าความหวานของซอสนั้นเข้ากับเนื้อพานาคอตต้าได้ดีมากและความกรุบกรอบนั้นก็เข้ากับความนุ่มของพานาคอตต้าได้แบบสุดๆเลยครับยังไงต้องลองทำกันดูนะครับมาถึงราชาผลไม้อย่างทุเรียนที่ขึ้นชื่อว่าราคาแพงแต่จะเป็นทุเรียนพันธุ์อะไรเดี๋ยวเราไปดูกันครับสวัสดีครับพี่สวัสดีค่ะครับแนะนำตัวนิดนึงครับพี่ชื่ออะไรครับชื่อส้มค่ะอยู่อำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะแนะนำผลไม้อะไรครับให้พี่ส้มเฉลยดีกว่าผมว่าคุณผู้ชมเห็นแล้วแหละวันนี้ทุเรียนหลงลับแลค่ะลินลับแลกับหลงลับแลมันต่างกันยังไงล่ะพี่หลงลับแลนะคะ
หินลับแลค่ะอ๋อชัดเจนถ้าหลงมันจะดูกลมๆเลยนะแล้วก็ไม่มีร่องดินจะทรงเหมือนมะเฟืองจะถามว่าอะไรอร่อยกว่ากันคงไม่ได้ต้องถามว่ารสชาติแตกต่างกันยังไงเพราะมันแล้วแต่คนชอบแล้วแต่คนชอบด้วยค่ะแต่ดินลับแลก็คือเม็ดจะรีบเล็กเนื้อเขาจะละเอียดละแทบละลายในปากถ้าเกิดแบบสุกนะคะหลงลับแลเนื้อจะเยอะหลงราคาเท่าไหร่ครับกิโลกรัมละตอนนี้เบอร์สวยกิโลกรัมละ380ค่ะเบอร์รองกิโลกรัมละ680แล้วถ้าเป็นหลินล่ะครับผมหลินเบอร์สวยกิโลกรัมละ550หลินเบอร์รองกิโลกรัมละ450กิโลละ500แต่มีคนจองหมดแล้วทุเรียนเนี่ยนอกจากหลินและแบร์หลงและแบร์เนี่ยนอกจากเขาจะเอามากินสดแล้วเขาเคยเอาไปทำเป็นอาหารอะไรกันบ้างไหมครับหลงลับแลหลินลับแลเอามาทำเป็นข้าวเหนียวมูนหน้าหลงลับแลถ้าเกิดนิ่มเกินก็เป็นน้ำกะทิทุเรียนได้ต้องจองล่วงหน้ากันนานแค่ไหนถึงจะมีโอกาสได้กินทุเรียนหลินลับแลหลงลับแลจองควะจองข้ามปีเลยค่ะจองตั้งแต่หมดรุ่นใช่ไหมคะก็จองเอาไว้แล้วก็พอทุเรียนออกดีแก่จัดที่เราจะตัดส่งลูกค้าได้แล้วก็ทักไปหาลูกค้าครับคุณผู้ชมที่ดูรายการอยู่ถ้าอยากกินหลินลับแลหลงลับแลคุณต้องเริ่มจองแล้วนะครับไม่งั้นอดนะมีได้อ่ะ ผมสงสัยนิดนึงผมเคยได้ยินคำกล่าวเขาบอกว่าเขาเรียกกันว่าหลินลับแลหลงลับแลเนี่ยเป็นทุเรียนเทวดาเลี้ยงเพราะอะไรครับเทวดาเลี้ยงเพราะทุเรียนลับแลเป็นทุเรียนที่ปลูกอยู่บนเขาค่ะของเราปลูกบนดอยปลูกบนเขาไม่มีน้ำงั้นแปลว่าแต่ละปีแต่ละครั้งก็จะรสชาติต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมโอเคเดี๋ยววันนี้ผมได้รับอันนี้ผมมาน่าจะเป็นหลงเดี๋ยวผมจะลองเอาหลงลับแลมาทำเป็นแบบอาหารใหม่ๆนะครับพี่ส้มรอดูได้เลยนะครับผมเอาละครับผมอ่ะวันนี้ขอบคุณพี่ส้มมากเลยครับครับขอบคุณมากนะครับผมขอบคุณครับเขาลากันแล้วเขาลากันแล้วสนใจหน่อยเขาลากันเนี่ยนอนเนี่ยได้ทุเรียนอย่างดีอย่างหลงลับแลที่ต้องบอกว่าราคาสูงมากๆมานะครับจะเอามากินเปล่าๆก็เสียดายคุณผู้ชมผมเลยได้ไอเดียในการต่อยอดหน่อยวันนี้ผมจะเอาทุเรียนที่ต้องบอกว่าเป็นของแพงที่หากินยากๆเนี่ยแหละครับมาทำเป็นลักษณะของไส้ในขนมปังงั้นเดี๋ยวมาดูไปพร้อมๆกันเลยอันดับแรกผมเริ่มจากผมขออนุญาตแยกไข่ก่อนนะครับเราจะใช้เฉพาะไข่แดงนะครับคุณผู้ชมเอาไข่แดงอย่างเดียวนะครับ3ฟองครับแล้วก็ใส่นมจืดลงไปนะครับผมใส่นมลงไป250มล.แล้วอันนี้เป็นแป้งข้าวโพดนะครับเพื่อทำให้ตัวคัสตาร์ดของเราเหนียวมากขึ้นอันนี้ใช้เป็นเนยละลายนะครับวันนี้เลือกเป็นเนยเค็มนะครับให้มีรสชาติเล็กน้อยนะครับปรุงรสเล็กน้อยด้วยน้ำตาลไม่ต้องเยอะนะครับเพราะว่าทุเรียนนั้นมีความหวานอยู่แล้วครับแต่งกลิ่นอีกสักหน่อยด้วยวานิลาแต่ว่าไม่ต้องเยอะนะเพราะว่าเราจะเน้นกลิ่นของทุเรียนเป็นหลักครับคุณผู้ชมผมคนให้เข้ากันสักนิดนึงนะครับนั้นก็ถึงพระเอกเลยนะครับวันนี้เป็นทุเรียนหลงลับแลนะครับผมใช้มือครับแบบเหมือนขยำนิดนึงคุณผู้ชมไม่ต้องถึงกับเอาไปปั่นขยำนิดนึงนะครับเห็นไหมครับว่าจริงๆแล้วมันเหมือนคัสตาร์ดมากเลยครับผมก็เลยเอาลงไปขยำกับน้ำเครื่องที่เราทำไว้เพื่อเป็นคัสตาร์ดหลังจากนั้นเราจะเริ่มเอาไปคนนะครับต้องคนตลอดเวลานะคุณผู้ชมแล้วก็ต้องใช้ไฟอ่อนๆด้วยตัวแป้งข้าวโพดก็จะทำให้ตัวครีมคัสตาร์ดของเราค่อยๆเซตตัวนะครับถ้าใช้ไฟแรงจะจับตัวกันเป็นก้อนครับต้องใช้ไฟอ่อนๆ นะครับจะมีเนื้อทุเรียนปนอยู่นะครับจะเป็นแบบเนื้อที่ไม่แหลกทั้งหมดนะครับเพราะเวลารับประทานเข้าไปก็จะมีเท็กเจอร์ของทุเรียนอยู่ด้วยนะฮะตอนนี้ก็จะเห็นว่าคนแล้วครับกลายเป็นแบบเป็นครีมข้นๆแบบนี้นะครับผมคราวนี้ผมจะพักไว้ให้เย็นเดี๋ยวพอเย็นขึ้นแล้วมันจะยิ่งเหนียวกว่านี้นะครับหลังจากนั้นเราก็จะมาเตรียมอีกกระทะหนึ่งเพราะว่าผมจะย่างขนมปังครับวันนี้ได้ขนมปังกะโหลกแบบโบราณมาบางคนก็เรียกว่าขนมปังอาหารปลาใช่ไหมครับผมมาแต่บอกได้เลยว่าเด็ดแน่นอนผมจะผ่าตรงกลางนะครับเนยครับวันนี้ก็ใช้เป็นเนยเค็มก็ได้นะครับวิธีการทาเนยแบบนี้นอกจากจริงๆจะเพิ่มรสชาติอร่อยแล้วจริงๆมันจะทำให้ตัวไส้หรือว่าครีมต่างๆเนี่ยมันไม่ซึมเข้าไปในเนื้อขนมปังเวลาที่เราเอามาทานะครับเพราะว่าเนยเนี่ยพอย่างแล้วมันก็จะเกรียมแล้วก็เคลือบที่ผิวหน้าเอาไว้ครับเอาด้านที่เป็นเนยลงไปก่อนนะครับวอร์มกระทะไว้ให้ร้อนครับจะนำขนมปังมาสักทีละคู่นะครับคุณผู้ชมแล้วก็ปาดตัวคัสตาร์ดทุเรียนลงไปเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ
ขนมปังโบราณไส้คัสตาร์ดทุเรียนขนมปังปิ้งนะครับที่ผิวด้านนอกกรอบกรอบหอมกลิ่นของเนยที่มีรสเค็มอ่อนๆกับไส้คัสตาร์ดทุเรียนที่เกิดจากเนื้อคัสตาร์ดที่นุ่มละมุนผสานกับทุเรียนหลงลับแลที่มีความละมุนคล้ายกับคัสตาร์ดอยู่แล้วกลิ่นหอมความหวานความมันความเข้มข้นที่ได้จากทุเรียนหลงลับแลต้องบอกเลยว่าเอามาทำเป็นไส้คัสตาร์ดแล้วสุดยอดจริงๆครับคุณผู้ชมใครอาจจะมีไอเดียเอาไส้คัสตาร์ดนี้นะครับไปสร้างสรรค์เป็นอาหารจานอื่นๆอีกก็ได้นะครับผมและในวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณทั้งพี่นิดที่ส่งมะกอกฝรั่งมาให้ผมได้นำมาทำอาหารในสไตล์ฟิวชั่นแบบฝรั่งน้องนิ่มเจ้าของสวนละกำรสชาติจี๊ดจ๊าดน้องฝนเกษตรกรรุ่นใหม่ที่ส่งเงาะหวานๆมาให้กินและพี่ส้มกับผลไม้ที่ขึ้นชื่ออย่างทุเรียนหลงลับแลบอกได้เลยครับว่าผลไม้นั้นสามารถนำมาทำอาหารได้หลากหลายจานอย่างน่าสนใจเลยล่ะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ